สวัสดีค่ะรายงานข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 แมกนิจูดสั่นสะเทือนถึงโตเกียวเจอคลื่นสึนามิสูง1เมตรคลื่นความสูง1เมตรพัดเข้าชายฝั่งญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และทางการออกประกาศเตือนสึนามิสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนสึนามิในวันที่20มีนาคม64หลังเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.2 แมกนิจูดมีศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดมิยางิราว60กิโลเมตรสถานีโทรทัศน์ DSK รายงานว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวที่แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงกรุงโตเกียวได้ไม่นานนักขึ้นสึนามิลูกแรกที่มีความสูง1เมตรได้พัดเข้าชายฝั่งจังหวัดมิยางิล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ลดระดับเตือนภัยสึนามิลงแล้วโดยเหลือคำเตือนเพียงว่าอาจเกิดเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำทะเลขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิสหรัฐระบุว่าไม่มีการออกคำเตือนคำแนะนำจับตาหรือภัยคุกคามของสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นครั้งนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้รายงานระบุว่าไม่พบความเสียหายของโรงงานนิวเคลียร์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ญี่ปุ่นเพิ่งจัดงานรำลึกครบรอบ10ปีการเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด9เมื่อวันที่11มีนาคม2554ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทำให้เกิดขึ้นยักษ์สึนามิพัดเข้าถล่มเมืองสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจนกลายเป็นภัยพิบัตินิวเคลียร์จนถึงทุกวันนี้
ってる？いやえ、マジ？いや